กลับมาติดตามความคืบหน้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเฮลิคอปเตอร์จากค่ายทัพพระยาเสือตกที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะซึ่งล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าและทหารจากกองกำลังสุรศรีชุดเดินเท้าสามารถเข้าถึงจุดที่ฮอตกแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะลำเลียงศพนายทหารทั้ง5นายออกมาได้เนื่องจากสภาพอากาศยังปิดอยู่ค่ะความคืบหน้าการนำศพทหารที่เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยเฉพาะกิจค่ายทัพพระยาเสือกองกำลังสุรศรีตกภายในป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดเดินเท้าจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและทหารจากกองกำลังสุรศรีสามารถเข้าถึงพื้นที่จุดที่เกิดเหตุได้แล้วแต่ยังไม่สามารถนำศพของทหารที่เสียชีวิตทั้ง5นายออกมาได้ล่าสุดเช้าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้นำเฮลิคอปเตอร์จากโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริและเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นบินไปเพื่อรับศพทหารทั้ง5นายออกจากพื้นที่ป่าซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินประจำการในจุดที่เกิดเหตุได้จัดเก็บศพทหารที่เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยและสามารถเคลื่อนย้ายศพทั้งหมดออกมารวมกันที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบริเวณห้วยน้ำเพชรซึ่งการเคลื่อนย้ายศพเป็นไปด้วยความลำบากนะครับเนื่องจากสภาพภูมิประเทศจุดเกิดเหตุนั้นเป็นพื้นที่ป่ารกและสูงชันครับมีรายงานว่าเกิดฝนตกหนักและสภาพอากาศปิดนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินเพื่อไปรับศพได้ต้องรอให้สภาพอากาศเปิดก่อนจะขึ้นบินอีกครั้งและมีรายงานว่าพลโทอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภาคที่1เดินทางมายังอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพื่อติดตามภารกิจดังกล่าวด้วยและร่วมรับศพทหารทั้ง5นายซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้สำหรับผู้ที่เสียชีวิตทั้ง5นายประกอบด้วย1พันตรีกิติภูมิเอกพันนายทหารฝ่ายวางแผนค่ายทัพพระยาเสือ 2 พันตรีเกียรติศักดิ์จีนเอี่ยมนักบินที่1 300โทปรัชญานวลศรีนักบินที่2 4จ่าสิบเอกรังสรรค์ชนสายบัวช่างเครื่องที่1และ5จ่าสิบเอกณรงค์เดชพงนุ่มกูลช่างเครื่องที่2และขณะนี้นะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดค่ะจากผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคุณสุริยนต์โพธิบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะขณะนี้แผนการในการที่จะลำเลียงนี่ขั้นตอนจะเป็นยังไงต่อไปคะเมื่อสักครู่เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเข้าไปในพื้นที่ลงแต่จอดที่ลานเฮลิคอปเตอร์ความสูง900นะครับครับค่ะก็เกิดพายุฝนตกหนักแล้วก็มีเมฆหมอกปกคลุมกำลังพัดเข้ามานะฮะก็เลยต้องยกตัวออกมาฮะไม่สามารถเข้าไปถึงบริเวณที่นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง5ท่านมารวมกันได้นะครับค่ะค่ะขณะนี้คืออุปสรรคก็คือเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมตอนนี้มีปัญหาเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งเปลี่ยนแปลงทุกๆ5นาทีนะครับก็เลยต้องอาศัยจังหวะที่สภาพอากาศเปิดก็เข้าไปยกตัวออกมาเป็นครั้งๆออกครับครับท่านครับช่วยบรรยายหน่อยได้ไหมครับว่าสภาพอากาศนอกจากสภาพอากาศแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่อย่างไรบ้างครับพื้นที่บริเวณนั้นเป็นแนวสันเขาครับแบ่งเส้นชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่านะครับค่ะก็ลักษณะลานฮอเป็นลานฮอชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นการที่เฮลิคอปเตอร์จะไปวางตัวลงตรงนั้นก็อาจจะวางไม่เต็มที่ไม่เต็มลำนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอุปสรรคในเรื่องของการเคลื่อนย้ายการขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์รวมถึงเจ้าที่ที่ไปช่วยเหลือนะครับค่ะปัญหาอุปสรรคหลักตอนนี้ก็คือเรื่องพายุฝนกับเมฆหมอกที่ปกคลุมยอดเขาครับค่ะมีการวางแผนไว้อย่างไรบ้างต่อไปครับถ้าสภาพอากาศยังเป็นเช่นนี้อยู่ครับถ้าอากาศยังเป็นเช่นนี้อยู่อาจจะมีการวางแผนให้ชุดที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับลำเลียงออกมาลานที่สามารถเข้าไปถึงได้นะครับซึ่งอยู่ห่างออกมาจากบริเวณที่ปัจจุบันที่รวมอยู่ครับค่ะตอนนี้สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ได้ชัดเจนหรือยังคะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าชนภูเขานะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับที่มีกระแสข่าวที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยหรือว่าการยิงการปะทะกันจนทำให้หอตกนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะเบื้องต้นสันนิษฐานว่าชนภูเขาอยู่ครับตอนนี้ครับค่ะค่ะมีรายงานที่บอกว่าทางแม่ทัพภาคที่1เดินทางไปในพื้นที่ด้วยเหรอคะตอนนี้ท่านเดินทางมาถึงในพื้นที่ของแก่งกระจานแล้วครับค่ะค่ะขั้นตอนต่อนี้ถ้าเกิดหลังจากที่สามารถลำเลียงศพนายทหารทั้ง5นายแล้วจะดำเนินการยังไงต่อไปคะถ้าลำเลียงออกมาได้ก็จะมารวมกันที่ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทางแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการชันสูตรรับรองเรื่องการเสียชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็จะนำไป
ที่พลร.9ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไปครับน่าจะแล้วเสร็จได้ภายในวันนี้ไหมคะหรือยังคาดการไม่ได้ยังคาดการไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะฮะแต่เราก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับค่ะทีนี้จากภารกิจที่นายทหารทั้ง5นายที่เข้าไปครั้งนี้ก็คือเป็นภารกิจที่จะเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกทีนึงแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการช่วยเหลือในกรณีแรกอะค่ะเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปรับในตอนแรกที่อยู่ในพื้นที่นะครับปัจจุบันก็ยังช่วยเหลือผู้ภัยเจ้าที่ที่เสียชีวิตข้างในอยู่นะครับยังไม่ได้ออกมานะฮะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณสุริยนต์ค่ะครับครับขอบคุณครับ